ิมเบอร์ลี่โต้ลือทำบ้านเกินงองูบอใบไม้100ล้านกดดันคนแห่ยินดีท้องรับอวบขึ้นหลังฝากไข่บันเทิงวันที่10พฤษภาคม2567 19:49 น.คิมเบอร์ลี่โต้ลือทำบ้านเกินงองูบอใบไม้100ล้านกดดันคนแห่ยินดีท้องรับอวบขึ้นหลังฝากไข่หมากยกให้กุมอำนาจในบ้านชี้เชื่อเมียแล้วได้ดีชีวิตหลังแต่งงานของนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่แอนโวนเทมัสเจ้าตัวบอกทั้งสนุกและแฮปปี้มากแถมสามีหนุ่มหมากปรินยังตามใจยอมให้ภรรยาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านไว้ใจให้ดูแลเรื่องตกแต่งบ้านที่ตอนนี้คนลือว่าเกินงองูบอใบไม้100ล้านไปแล้วโดยวันที่10พฤษภาคม67คิมเบอร์ลี่ได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงาน Taste the Summer Memory เปิดตัวกาแฟแคปซูล Limited Edition Collection ใหม่โดยเนสเปรสโซ่ณลานอีเดนชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์ถึงเรื่องงบสร้างบ้านบานปลายพระตนเลือกใช้วัสดุที่ดีราคาแพงแต่ยังไม่ถึง100ล้านพร้อมเผยกดดันมีแต่คนมาแสดงความยินดีคิดว่าตนท้องแล้วเพราะช่วงนี้ดูอวบมีน้ำมีนวลมากขึ้นสร้างบ้านเกินงองูบอใบไม้100ล้านแล้วโหหัวเราะไม่เกินตอนนี้ไม่นับแล้วลืมไปแล้วยังไม่ถึงร้อยค่ะแต่ว่าก็เยอะค่อยๆแต่งไปจนตอนนี้มันเริ่มบานปลายแล้วก็ลืมเรื่องงบไปเลยไม่งั้นเราก็จะเครียดมันก็จริงที่ว่าของที่ใช้ดีมันอาจจะราคาแพงขึ้นเพราะว่ามันใช้ทนอยู่ได้ยาวกว่าจริงๆบางอย่างเราถึงต้องยอมจ่ายคือเราไปลงทุนในที่ที่เราอยู่เป็นประจำอย่างล่าสุดที่ทำห้องครัวฝรั่งทำโซนนั้นใหม่ตั้งแต่ย้ายเข้าไปเราอยู่กันตรงนั้นห้องอื่นไม่อยู่เลยอยู่แต่ห้องครัวรู้เลยว่าเป็นคนกินอย่างเดียวกินทั้งวันหัวเราะพี่หมากจะคอยห้ามเขาเป็นคนที่แบบเอาแค่นี้แหละพอแล้วอยู่ได้แล้วพี่หมากจะเป็นคนซื้อของซ้ำบ่อยเพราะมันพังไงเขาจะซื้อถูกก่อนแต่คินจะทำแบบแพงๆไปเลยแต่ว่าบางอย่างก็ต้องให้เขามาช่วยตบไม่ให้มันมากไปเดี๋ยวมันจะเกินงบเกินไปเขาตามใจภรรยาทุกอย่างเอาเป็นว่าเขาไว้ใจเราดีกว่าเรารู้เรื่องวัสดุมากกว่านิดนึงเขาก็มีขัดเราอยู่นะแต่ไม่รอดหัวเราะก็อยากได้ก็ได้เรามีคำตอบอยู่ในใจแล้วถูกเวลาที่เขาจะซื้ออะไรต้องมาขออนุมัติจากเราก่อนไหมถ้าเป็นเรื่องในบ้านต้องขอละค่ะตอนนี้มันไม่ใช่แฟนกันแล้วเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะทำอะไรก็ได้เงินใครเงินมันแต่ตอนนี้มันต้องเป็นทีมเวิร์คมากขึ้นแต่ว่าเรื่องส่วนตัวอย่างเรื่องรถส่วนตัวของเขาอยู่ๆก็เปลี่ยนยางรถมาเปลี่ยนแม็กใหม่ก็ไม่ได้บอกเรานะอยู่ๆมาโหแม็กใหญ่มากไปเปลี่ยนตอนไหนเครื่องไหมก็ทำไมไม่บอกหัวเราะแล้วเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนมาใหญ่ขนาดนี้เขาก็เหมือนให้เราเป็นผู้กุมอำนาจคุมกระเป๋าเงินดีแล้วค่ะยิ้มแต่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างยังดูแลเงินของตัวเองอยู่ไม่ได้เอามาดูของเขาแต่ว่าจะช่วยแนะนำและจะมีที่ดูแลร่วมกันค่ะเขาเคยบอกถ้ากลัวเกรงใจเมียชีวิตจะเจริญเห็นด้วยค่ะยิ้มเจริญคือเคยมีเหตุการณ์ผ่านมาที่มันสามารถทดสอบได้เองเราบอกเขาอย่างนี้เขาไม่เอาดื้อทำอีกอย่างแล้วเขาก็บอกน่าจะเชื่อคิมมันจริงก็ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกเราก็บ้าบอของเราบางทีเราก็เลือกผิดเลือกถูกเหมือนกันเรื่องงูเขาเชื่อเราไหมตอนนี้เชื่อตอนนั้นให้ไปปรับฮวงจุ้ยแล้วเขาเจอเหตุการณ์ของเขาเองเจอเองว่าปรับฮวงจุ้ยแล้วถูกหวยเยอะหัวเราะเขาก็โหเลยอันนี้เรื่องนานแล้วเขาก็เชื่อเลยหลังจากนั้นเมื่อไหร่ไปดูบอกด้วยนะไปด้วยติดใจแล้วตอนนี้ไม่ได้งูเพิ่มเพราะบ้านก็ 100% แล้วหมายถึงวางห่วงจุ้ยดูฤกษ์เข้าออกทำบุญบ้านเสร็จแล้วห้องนอนลูกก็ดูไว้แล้วเรื่องทิศเรียนรู้พัฒนาได้ดีกว่าถ้าอยู่ทิศนี้พร้อมสำหรับเบบีแล้ว
ยังค่ะคือเรื่องทิปพร้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ทำเป็นสตูดิโอถ่ายรูปไปก่อนคนก็เข้ามาแสดงความยินดีคิดว่าเราท้องแล้วไม่ค่ะอันนั้นหลานลูกเพื่อนคนก็เข้าใจผิดอีกแล้วเหรอก่อนหน้านั้นยอมรับว่าอ้วนค่ะหัวเราะตอนนี้ก็พยายามลดลงจากที่ไปฝากไข่แล้วมันแบบหลายคนอาจจะเข้าผิดตรงนั้นแล้วก็ยาวเลยนะยังไม่ได้ท้องค่ะไม่ท้องเร็วๆนี้ก็กดดันนะไปไหนก็มีแต่คนยินดีด้วยนะคะไม่ได้เข้าไปอ่านข่าวจริงๆเห็นแค่พาดหัวข่าวก็แบบยินดีด้วยนะเราก็งงยินดีเรื่องอะไรแต่งงานเหรอก็นานแล้วนะเขาก็บอกมีน้องแล้วใช่ไหมไม่ใช่รอก่อนให้ทุกคนมีไปก่อนเราขอทำงานแล้วก็เที่ยวอยู่กันแบบสามีภรรยากันก่อนอีก2ปีใช่ไหมที่วางแพลนไว้2 3 4ห้าหกปีไม่รู้เหมือนกันรอดูไปก่อนหวานแค่ไหนชีวิตแต่งงานนี่ค่ะตอนนี้รู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนก็เปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเพื่อนที่แต่งงานแล้วไปกินข้าวเป็นคู่ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเนาะมันก็สนุกดีแฮปปี้มากบทสนทนาในกลุ่มผู้หญิงก็จะบ่นสามีต้องมีบ่นนิดนึงจิรายุป้องบิ๊กทินเจอทัวร์ลงซื้อข้าวเก่า10ปีเลี้ยงทหารยันรัฐมนตรีพูดชัดต้องมีคุณภาพการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 16นาฬิกา5นาทีจิรายุแจงยิบหลังทัวร์ลงบิ๊กทินจะซื้อข้าวเก่า10ปีเลี้ยงทหารยันรัฐมนตรีพูดชัดถ้าข้าวมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยถึงจะรับซื้อไว้หากไม่ได้คุณภาพก็เป็นเรื่องของพน.เมื่อวันที่10พฤษภาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองกล่าวถึงกรณีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกองทัพพร้อมรับซื้อข้าวเก่า10ปีในโครงการรับจำนำข้าวหากมีคุณภาพเพียงพอว่าตนถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าข้าวดีมีคุณภาพจะเททิ้งเพื่ออะไรหรือจะให้เอกชนนิสัยเสียในยุคก่อนมาซื้อราคาถูกบอกจะเอาไปทำอาหารสัตว์แต่เอาไปขายให้คนกินแทงเวลาผมเด็กๆคุณแม่บอกว่าข้าวใหม่ไม่อร่อยคุณแม่ยังชอบซื้อข้าวเก่ามาหุงทานแม่บอกว่าหุงขึ้นหม้อหอมมากรสชาติดีมีโปรตีนแต่เคสนี้ก็ชัดว่าไม่ใช่ใช้คำว่าข้าวเก่าอย่างเดียวเก่าแล้วต้องรับรองด้วยว่าทานไปแล้วดีมีคุณภาพไม่ต้องพึ่งโลโมตินนายจิรายุกล่าวนายจิรายุกล่าวอีกว่ารัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าถ้าข้าวผ่านมาตรฐานองค์กรต่างๆให้การรับรองว่ามีคุณภาพที่ดีบริโภคได้ถึงจะจัดซื้อเข้ามาตนถามจริงๆฝ่ายค้านคนขับรถทัวร์อ่านไม่จบหรือตั้งใจเอามาหลอกด่าฟรีวันนี้ต้องพูดคุยกันด้วยข้อมูลเช่น 1. ถ้าข้าวเน่าถึงขนาดคนหรือสัตว์กินไม่ได้ก็ควรเผาทิ้งเลย 2. ถ้าข้าวดีมีหน่วยงานรับประกันจะเอาไปทิ้งทำไม 3. ถ้ารับรองว่ากินได้มีคุณภาพต่อร่างกายสามารถขายได้ก็ควรขายให้กับเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อจะได้นำเงินกลับเข้าไปคงคลังนำไปพัฒนาประเทศต่อไปไหมและ 4. รถทัวร์บางทีก็เลือกจอดบ้างอ่านให้ครบจบให้เคลียร์ประเทศจะได้ก้าวไปได้เร็วติดหล่มมา10กว่าปียังไม่เคลียร์อีกเหรอสรุปคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าหากข้าวดีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็พร้อมที่จะรับซื้อไว้แต่ถ้าไม่ได้คุณภาพก็ไม่สามารถรับซื้อได้เข้าใจตรงกันนายจิรายุกล่าวหัวใจไม่ว่างเป็กกี้เผยรักใหม่หนุ่มใจดีย้อนรักเก่าจัดปาร์ตี้รอประหารลั่นคำเดียวจบชีวิตคู่บันเทิงวันที่10พฤษภาคม2567 7 นาฬิกา59นาที
หัวใจไม่ว่างเป็กกี้เผยรักใหม่หนุ่มใจดีอ่อนโยนเจ้าของลาบูบูย้อนรักเก่าจัดปาร์ตี้รอประหารลั่นประโยคเดียวจบชีวิตคู่ชูก้าแดดดี้ตัวจริงแพลนถอยไฮเปอร์คาร์แมคลาเรนอีกคันพูดหมดปมรักเก่าเป็กกี้สีธัญญาเปิดใจในรายการโดนเทเซมาที่แพทกับแพทณปภาถามเรื่องหัวใจเป็กกี้ตอนนี้ต้องมีคนมารอต่อคิวเป็กกี้ยอมรับว่าก็มีถามว่าคนที่ซื้อลาบูบูให้ใช่ไหมเป็กกี้ตอบว่าใช่หัวเราะเสียงเปลี่ยนเขาเห็นเราวัยเล่นตุ๊กตาได้สดใสตามวัยเด็กกว่าไหมเด็กกว่านิดหน่อยไม่เยอะแล้วรอบนี้ไม่เยอะเจอกันที่ไหนเป็กกี้บอกว่ายังลงดีเทลไม่ได้รอให้ชัวร์ๆก่อนสักพักหรือยังก็เพิ่งเริ่มคุยกันเราชอบคนใจดีอ่อนโยนรับความปรี๊ดปราดเราได้รับมือกับอารมณ์ที่แปรปรวนของเราได้คนนี้ฟีลไหนเป็กกี้เผยหน้าก็ไทยๆเป็นคนน่ารักอ่อนหวานเข้ามาประชิดตัวไหมเพราะแม่คงไม่ดีเอ็มประชิดตัวก็ลองคุยกันดูก่อนไม่รีบจะไม่เปิดแต่ไม่ได้ปิดไม่มาถ่ายลงไม่พาออกรายการไม่แต่ถ้าใครเห็นก็เห็นได้เขาก็ดูดีก็คบไม่ออกสื่อตอนนี้แสดงว่าแฮปปี้ตอนนี้ก็โอเคพร้อมเปิดใจถึงความรักครั้งเก่าวันเลิกรานัดเพื่อนมากินไวน์วันนี้จะเริ่มแล้วผู้ชายก็ยังไม่รู้ตัวลั้นลาเปิดเพลงฟังนึกในใจกูจะประหารมึงรอให้มึงมากว่านี้ก่อนก็พูดแล้วเขาเมาโซเซแล้วรู้หมดแล้วนะทุกเรื่องที่เธอทำไว้มีความสุขมากใช่ไหมเขาก็ไม่มีอะไรขึ้นบ้านนอนตื่นเช้ามาเขาหายไปเลยเขารู้แล้วเขากลับมานั่งเคลียร์กันเผยเลิกกันเมื่อวันที่28ธันวาคมอยู่กัน10กว่าปีก็เคว้งเหมือนกันยอมรับจักรยานมีส่วนเป็นเหตุยอมรับแท้ทั้งคู่ถือเป็นบทเรียนชีวิตเราต้องไปเราจะมานอนอยู่ไม่ได้งานต้องทำเงินต้องใช้คนในปกครองเราตั้งอีกกี่คนที่ต้องการพึ่งเราอยู่ถ้าเราเซแล้วล้มไปคนหนึ่งไม่เอาอะไรเลยแม้ชีวิตตัวเองมันไม่สมศักดิ์ศรีบิดของนักรบโดนมีดแทงก็ดึงมีดออกแล้วไปใหม่หายาใส่ตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองที่ดีที่สุดถามเรื่องมีโอกาสกลับมาอ่านหนังสือเล่มเก่าไหมเป็กกี้ตอบทันทีว่ามีโอกาสอะไรเธอเขามีลูกแล้วประกาศเลิกวันที่28ธันวาคมไม่มีโอกาสแล้วเส้นมันขนานไปแล้วเผยความเปชูก้าแดดดี้ตัวจริงเปหมดทั้งตัวเองและคนรอบข้างเมื่อเขามีความสุขเขาจะทำงานให้เราอย่างมีความสุขแพลนถอยรถไฮเปอร์คาร์แมคลาเรนอีกคัน